แพรวแสงทองทุ่มทุนถอยป้ายแดงหลังรถตู้ทีมงานพลิกคว่ำพระยังทักทะเบียนสวยถือเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่ผ่านเรื่องราวมรสุมชีวิตมาหนักหน่วงไม่ว่าจะสูญเสียคุณแม่รวมถึงรถตู้เพิ่งประสบเหตุไปเมื่อไม่กี่วันสำหรับแพรวแสงทองโดยล่าสุดเพจหมอลำแพรวแสงทองได้โพสต์ข้อความระบุว่าไม่ได้ต้องการรถคันใหม่แต่มันมีความจำเป็นเพื่องานที่จะต้องดำเนินต่อไปด้วยสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมแต่ก็ต้องพร้อมทุกสถานการณ์ทุกอย่างมันบีบหัวใจร่างกายและหัวใจมันต้องไหวและต้องสู้ต่อไปให้ถึงที่สุดสู้ๆนะทุกคนครอบครัวแสงทองฟินแลนด์ไม่มีอะไรที่แพรวต้องกลัวอีกแล้วในชีวิตนี้จับมือกันไว้และเราจะสู้ไปด้วยกันสู้สุดใจขอให้รถคันนี้จงนำพาให้ทีมงานเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางปกปักรักษาคุ้มครองทีมงานทุกคนด้วยเถิดทั้งนี้ชาวเน็ตต่างมุ่งเป้าไปที่ทะเบียนรถป้ายแดงของแพรวเพราะเชื่อว่าจะให้โชคกลับมาโดยทะเบียนรถคือกไก่2034บุรีรัมย์